ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในชีวิตของเราก็อาจจะเคยมีสถานที่บางแห่งนะคะซึ่งเป็นเสมือนความทรงจำที่งดงามเหมือนอย่างมิสซิสเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่ก็มีสยามเป็นแหล่งความทรงจำที่สวยงามจนเธอบอกว่าสยามคือบ้านของเราเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเลยทีเดียวนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะที่นี่ www.thaipbsradio.com กับการเล่าเรื่องจากหนังสือสยามคือบ้านของเราโดยเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่แมรี่บัลลี่สแตนตันเป็นผู้เรียบเรียงนะคะเด็กวัฒนารุ่น100แปลค่ะวันนี้มาถึงตอนที่10แล้วเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่เล่าเรื่องได้อย่างสนุกสนานตอนที่แล้วเล่าถึงบรรดาสิงสาราสัตว์ซึ่งเธอต้องเผชิญจากการใช้ชีวิตอยู่ในเขตมรสุมหรือว่าเขตที่มีอากาศร้อนอย่างบ้านเราที่แตกต่างไปจากเขตพื้นที่อากาศเย็นสบายอย่างสหรัฐอเมริกานะคะเธอต้องเจอตะขาบต้องเจองูเจอตุ๊กแกจิ้งจกมดยุงต้องปรับตัวขนาดใหญ่วันนี้ค่ะตอนที่10นะคะมิสซิสเอ็ดนาบรูเนอร์ซึ่งจะขอเรียกว่ามิสบรูเนอร์ในเรื่องเพราะว่าเป็นสถานภาพในขณะนั้นเธอจะเล่าถึงการประชุมประจำปีซึ่งเป็นที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อนะคะของบรรดาคนทำงานเพราะว่าเป็นโอกาสเดียวที่จะได้พบปะเจอมิชชันนารีที่เป็นชาวต่างชาติด้วยกันแล้วก็จะมีเล่าถึงเรื่องของสุขภาพค่ะคุณฟังเคยสงสัยไหมคะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาดูแลสุขภาพหามดหาหมอทำฟงทำฟันกันยังไงมิสบรูเนอร์ซึ่งเป็นฝรั่งอเมริกันนะคะมาจากประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างอเมริกาเมื่อมาถึงที่นี่เวลาที่เธอป่วยไข้ไม่สบายเวลาที่ปวดฟันมีปัญหาเรื่องเหงือกเรื่องฟันทำยังไงตอนนี้ค่ะเธอเล่าเอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวและที่สำคัญนะคะเข้ากับยุคเข้ากับสมัยจริงๆเลยเล่าถึงการกินทุเรียนครั้งแรกด้วยอันนี้น่าสนุกมากนะคะแต่ว่าจะสนุกแค่ไหนอย่างไรเชิญติดตามฟังด้วยตัวของคุณเองเลยค่ะกับตอนที่10สยามคือบ้านของเราค่ะในเดือนกันยายนของทุกๆปีสมาชิกมิชชันนารีจะมารวมตัวกันที่กรุงเทพเพื่อร่วมการประชุมประจำปีงานนี้เป็นงานที่หลายคนเฝ้ารอค่ะสำหรับผู้หญิงนอกจากจะมีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมและได้สิทธิ์ต่างๆเท่าเทียมกับผู้ชายแล้วยังมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นค่ะคือการที่ผู้หญิงต้องมาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในดินแดนที่ห่างไกลท่ามกลางผู้คนต่างชาติต่างภาษาแน่นอนว่าย่อมยินดีเป็นพิเศษที่จะมีโอกาสได้พบปะกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างได้เจอเพื่อนที่มีพื้นฐานมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีภาษาเดียวกันเจอพวกเดียวกันมิสบรูเนอร์บอกว่าชีวิตที่นี่มีหนังสืออ่านกันน้อยมากกิจกรรมหย่อนใจอื่นๆก็ยิ่งมีน้อยกว่าเสียอีกส่วนเรื่องความสนุกสนานเพลิดเพลินบอกได้เลยว่าไม่มีการจัดงานสังคมอื่นใดอีกแล้วนอกเหนือจากงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีนี้และไม่มีสิ่งบันเทิงใดๆอีกเว้นแต่ว่าจะมีแขกจากต่างเมืองมาเยี่ยมเยือนและก็บ่อยครั้งทีเดียวที่มีสมาชิกของครอบครัวมาร่วมงานได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะสมาชิกคนอื่นอยู่ระหว่างการลาพักยาวเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านซึ่งนานถึง15เดือนการประชุมประจำปียังเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงจะได้กินอาหารที่แตกต่างได้พบกับผู้คนหน้าใหม่ได้เห็นแฟชั่นเสื้อผ้าใหม่ๆนอกจากนี้นะคะมิชชันนารีที่อยู่ต่างจังหวัดก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เข้ามากรุงเทพได้เลือกซื้อข้าวของต่างๆได้มีโอกาสสั่งตัดรองเท้าผ้าใบกับช่างรองเท้าชาวจีนเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ทั้งปีในขณะที่บางคน
ก็อาจจะถือโอกาสใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่บนเก้าอี้ทำฟันโดยที่ในยุคนั้นยังไม่มียาชาใช้ค่ะสยองมากเลยนะคะขนาดมียาชาเรายังสยองเลยเวลาไปทำฟันสมัยนั้นไม่มีค่ะในขณะที่อีกหลายคนก็มาตรวจสุขภาพร่างกายมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคริสต์ศาสนิกชนที่เคร่งครัดคือการได้มานมัสการพระเจ้าในโบสถ์ที่เทศเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละในส่วนตัวของมิสบรูเนอร์เธอก็เฝ้ารอคอยงานนี้อย่างใจจดใจจ่อเธอรอคอยที่จะได้พบกับสมาชิกมิชชันนารีอื่นๆและร่วมในงานรับประทานอาหารเย็นและงานปาร์ตี้แต่ปรากฏว่าปีนี้โชคชะตากลับกำหนดให้เป็นอื่นไปเสียได้เป็นอื่นในที่นี้หมายถึงอย่างไรเรื่องของเรื่องก็คือเกิดอุบัติเหตุค่ะแต่ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเธอไม่สบายซะก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเหตุเกิดในตอนเย็นของวันที่ผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาถึงกรุงเทพมีมิชชันนารีกลุ่มใหญ่มาจากอเมริกาเพื่อที่จะเตรียมตัวไปประจำในหน่วยมิชชันนารีทางตอนเหนือของลาวก็มีการเลี้ยงต้อนรับแขกกันเป็นการใหญ่บรรยากาศก็อบอวลไปด้วยการสังสรรค์ฉันมิตรแต่มิสบรูเนอร์กลับไม่สบายป่วยเป็นไข้เลือดออกปวดศีรษะมา3วันแล้วก็มีผื่นแดงๆหน้าตาแปลกๆขึ้นมาตามตัวทั้งตาหูจมูกปากบวมเป่งอย่างไม่น่าเชื่อคอทุกข้อก็แข็งขัดยึดกันไปหมดทำให้เธอเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสทีเดียวด้วยเหตุนี้เองโรคนี้จึงมีชื่อเรียกกันอย่างเหมาะสมที่สุดอีกชื่อหนึ่งว่าไข้กระดูกแตกซึ่งเธอก็บอกว่ามันคงจะเป็นโรคเดียวแล้วกระมังที่คนไข้แลดูตลกจนใครๆชอบมาหัวเราะขำแต่ว่าคนไข้ไม่ขำด้วยนะคะคนไข้อยากจะตายเสียให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยในต้นฉบับนี้เขาใช้คำว่าไข้เดงกีแล้วก็มีเชิงอัดอธิบายว่าโรคจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับไข้เลือดออกอันนี้ไม่แน่ใจดิฉันสันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงไข้เลือดออกนะหรือว่าอาจจะเป็นโรคอื่นแต่ก็คืออยู่ในกลุ่มนี้ล่ะทีนี้ในเวลานั้นมิสบรูเนอร์จะต้องสอบเพื่อให้จบการเรียนภาษาสยามปีแรกเธอก็คิดว่าพลังใจที่มุ่งมั่นและการออกกำลังกายน่าจะช่วยให้หายได้ทันเวลาเธอก็ฝืนเดินกระย่องกระแย่งลงบันไดมาซ้อมเปียโนเป็นพักๆตลอดทั้งวันจนกระทั่งเธอสามารถสอบผ่านได้ในที่สุดค่ะเก่งมากแต่แล้วอีก2วันต่อมาก็เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เธอต้องกลับไปนอนคือต้องกลับไปล้มหมอนนอนเสืออีกครั้งหนึ่งคือในระหว่างที่เธอกำลังเดินทางไปในเมืองเพื่อเข้าร่วมประชุมเธอก็แวะไปส่งคณะที่จะเดินทางขึ้นเหนือแวะไปที่ท่าเรือของบริษัทอีสต์เอเชียติกแล้วก็มีพระชาวอเมริกันแล้วก็มิสเตอร์บราวน์จากบริษัทยาสูบที่ชื่อว่า British American Tobacco ยืนรออยู่ที่หน้าโรงแรมโอเรนเทนที่อยู่ติดกับท่าเรือนั่นเองมีเรือลาว3ลำจอดเรียงกันอยู่แต่ละลำห่างกันประมาณ 1-2 ฟุตเรือลาวในที่นี้นะคะมีรูปด้วยค่ะก็เป็นเรือขนส่งสินค้าสมัยก่อนนะคะซึ่งมิสบรูเนอร์ก็บรรยายบอกว่าเรือลาวเนี่ยยาวประมาณ50ฟุตตัวเรือแคบๆแล้วก็ลอยปริ่มน้ำเพราะว่าบรรทุกของหนักไงคะบริเวณหัวเรือยาวไม่เกิน10ฟุตส่วนบริเวณท้ายเรือซึ่งสูงกว่าเป็นห้องที่สร้างขึ้นง่ายๆขนาดประมาณ8ตารางฟุตส่วนหัวเรือแล้วก็ท้ายเรือเป็นที่เก็บของยาวประมาณสัก20ฟุตแล้วก็มีหลังคาโค้งทำจากไม้ไผ่ด้านนอกสองข้างของส่วนกลางลำเรือก็จะมีไม้กระดานแคบๆยื่นยาวไปตามตัวเรือไว้สำหรับให้คนเรือยืนถ่อเวลาที่อยู่น้ำตื้นมิสบรูเนอร์บอกว่า
พวกเราต้องกระโดดจากท่าน้ำลงไปในเรือท้องแบนจากเรือท้องแบนไปยังเรือลาวลำกลางแล้วก็ข้ามต่อไปจนถึงเรือลำที่สามซึ่งขณะนั้นมีพวกเราหลายคนขึ้นไปนั่งพูดคุยกันอยู่ที่พื้นเรือก่อนหน้านี้แล้วช่วงขากลับเราต้องเดินออกมาทีละคนตัวฉันเองค่อยๆก้าวไปตามไม้กระดานแคบๆด้านข้างเรืออย่างช้าๆโดยเอียงตัวเข้าด้านในเล็กน้อยและใช้ปลายนิ้วจับหลังคาไม้ไผ่เอาไว้แต่ในขณะที่ฉันกำลังค่อยๆไต่ไปจนเกือบจะถึงส่วนหัวเรืออยู่แล้วใครคนหนึ่งก็กระโดดข้ามไปด้วยเข้าใจว่าฉันคงไม่เป็นอะไรแต่มันเร็วไปแค่วินาทีเดียวเรือเอียงวูบอย่างแรงทำให้ฉันเสียหลักตกลงไปในน้ำจนถึงคอและหัวเข่าพลิกยังโชคดีนะที่ฉันคว้าหลักแจวเอาไว้ได้ก่อนที่จะหมดสติไปหลังจากนั้นก็มีคนช่วยฉันขึ้นมาจากน้ำแต่แม่น้ำช่วงนั้นน่ะมันลึกพอสำหรับเรือเดินสมุทรทีเดียวแถมกระแสน้ำก็รุนแรงน่ากลัวมากด้วยนี่คือบันทึกในช่วงเหตุการณ์นั้นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็นคราวเคราะห์จริงๆเพราะว่าเพิ่งจะหายจากไข้ก็มาประสบอุบัติเหตุตกน้ำอีกมิสเตอร์บราวน์ก็ไปขอผ้าห่มจากโรงแรมโอเรนเทนที่อยู่ติดกันมาให้ส่วนคุณหมอครุกและคุณหมอวอลเกอร์ก็ช่วยกันดูแลหัวเข่าที่พลิกจนกระทั่งเรียบร้อยแล้วมิสเตอร์คิงก็ส่งเรือของสถานทูตมารับเธอกลับไปที่โรงเรียนวังหลังเรื่องราวอุบัติเหตุครั้งนี้ดังมากนะคะหนังสือพิมพ์บางกอกไทมส์ถึงกับลงข่าวอุบัติเหตุครั้งนี้โดยพาดหัวข่าวว่าใครช่วยชีวิตมิสบรูเนอร์ไว้ซึ่งเธอก็บอกว่าวันเวลาหลังจากนั้นมันช่างเหงาหงอยสิ้นดีเพราะว่าไปไหนไม่ได้นะคะได้แต่นั่งมองภาพชีวิตความเป็นอยู่ในแม่น้ำจากระเบียงตึกชั้นบนอยู่คนเดียวครั้งหนึ่งเรือที่เป็นบ้านลอยน้ำฉวยโอกาสในช่วงน้ำขึ้นทำการย้ายจุดผูกเรือก็คือแพนั่นเองค่ะช่วงน้ำขึ้นก็ย้ายจุดที่ผูกแพเป็นการย้ายบ้านไม้สักหลังเล็กๆน่ารักน่ารักที่มีหลังคาจั่วสลักเสลาสวยงามแปลกตาถึง3จั่วในขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายอยู่นี้บรรดาสมาชิกในครอบครัวต่างก็ดำเนินชีวิตกันไปตามปกติอันนี้คือการย้ายบ้านนะย้ายที่เพราะว่าบ้านหลังเดิมเด็กๆก็ดูชอบใจเป็นพิเศษที่สามารถเรียกร้องความสนใจจากมิสบรูเนอร์ได้เพราะว่าเธอไปไหนไม่ได้นะคะได้แต่นั่งมองชีวิตของคนบนแพจากนั้นเธอก็เล่าถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพว่าในกรุงเทพณขณะนั้นมีหมออยู่แค่2คนค่ะและทั้งคู่ก็ทำงานราชการสมัยนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลใดๆสำหรับชาวต่างชาติเลยระยะทางที่ห่างไกลการเดินทางที่เชื่องช้าและความไม่แน่นอนในการส่งข่าวสารถึงกันทำให้ชาวต่างชาติในยุคนั้นก็เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะเป็นอะไรก็ต้องทนละค่ะอย่างมิสบรูเนอร์ครั้งหนึ่งเธอเป็นฝีขึ้นที่ในหูแล้วก็ปวดมากก็ส่งข่าวไปยังคุณหมอเฮให้มาช่วยดูแต่ในที่สุดพอถึงวันที่3เธอก็ถูกนำตัวส่งไปหาคุณหมอถึงสำนักงานที่ห้างขายยาอังกฤษเพื่อให้เขาช่วยผ่าฝีออกจากนั้นจึงได้ทราบว่าหมอเฮไม่ได้รับข่าวที่เธอส่งเลยหมอก็เลยไม่ได้มาคือหมอไม่ได้ข่าวโชคดีที่ว่ามีคนนำตัวไปส่งเขาก็คงสงสัยนะคะว่าส่งข่าวแล้วทำไมถึงไม่มาอีกครั้งหนึ่งมิสบูเนอร์นี่เป็นไข้สูงจนเพ้อตลอดคืนก็ถูกส่งตัวไปพบหมอเฮตามเคยหมอก็ลืมถามว่าเคยกินยาควินินมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็สั่งให้เธอกินยาควินินถึง80เกรนส์อันนี้เป็นหน่วยวัดน้ำหนักขนาดเล็กของอเมริกันนะคะให้กินภายในเวลา2วันค่ะ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปริมาณที่น่าจะเหมาะกับคนตัวใหญ่ๆอย่างเช่นกะลาสีเรือที่ตัวใหญ่บึกบึนน่ะนะคะผลของการรักษากลับแย่ยิ่งไปกว่าการเป็นไข้เฉยๆโดยไม่ได้รับการตรวจรักษาเสียอีกเพราะว่ากินยามากเกินไปโดสมากเกินไปซึ่งเป็นเวลาหลายเดือนทีเดียวหลังจากนั้นที่มิสบรูเนอร์จะมีเหงื่อออกชุ่มโชกอยู่ตลอดเวลาทำให้ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละหลายรอบยังไม่หมดนะคะในระหว่างนั้นเธอยังเกิดอาการรากฟันอักเสบขึ้นมาอีกแล้วก็ปวดมากเธอบอกก็ปวดจนแทบจะกระโดดแล้วก็ทำให้พลอยเชื่อเอาจริงๆจังๆว่าเธอคงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นแต่ก็โชคดีที่เธอสามารถทนอยู่จนผ่านพ้นช่วงงานประจำปีของโรงเรียนไปได้จึงได้มีโอกาสไปพักฟื้นในบ้านที่น่าอยู่ของเพื่อนๆเป็นเวลาร่วม10วันก็น่าเห็นใจนะคะสำหรับชาวต่างชาติในยุคนั้นเพราะว่ามดหมออะไรก็คงไม่เหมือนกับอยู่ในประเทศทางยุโรปหรือว่าทางอเมริกานะคะก็เป็นแบบไทยๆยิ่งเรื่องของการผ่าตัดก็ไม่ต้องพูดถึงเคยสงสัยเหมือนกันนะคะว่าไอ้คนสมัยก่อนเวลาที่เขามีปัญหาเรื่องฟันนี่เขาทำยังไงกันนะที่แน่ๆก็คือว่าคงเจ็บมากเนาะแต่ว่าสมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีอาหารอะไรที่จะทำให้ฟันผุได้ง่ายเหมือนอย่างในปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะแต่ก็มีเล่าเอาไว้แค่นี้แหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพทีนี้ในช่วงหน้านะคะจะมีการเล่าถึงอาหารแปลกๆค่ะอาหารแปลกๆในสายตาของมิสบรูเนอร์ซึ่งเธอเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนกินง่ายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะจะน่าสนใจตรงไหนกับการเล่าถึงอาหารแปลกๆแล้วก็มีทุเรียนด้วยค่ะมิสบรูเนอร์จะมีโอกาสได้ลิ้มชิมรสทุเรียนเป็นครั้งแรกอีกสักครู่กลับมาเล่าให้ฟังค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับการเล่าเรื่องสยามคือบ้านของเราทีนี้มาถึงเรื่องอาหารแปลกๆที่มิสบรูเนอร์เล่าให้ฟังนี่คือในสมัยรัชกาลที่5นะคะทำให้เราได้เห็นได้ว่าในยุคนั้นเนี่ยเขากินอยู่กันอย่างไรฉันเคยนึกสงสัยว่าฉันจะได้เห็นผักพื้นๆของคนอเมริกันอย่างแครอทกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกหรือว่าเซเลอรี่อีกบ้างไหมเนาะหรือว่าการที่ต้องรับประทานอาหารซ้ำๆเดิมๆโดยไม่ค่อยมีผักนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันฟันผุได้หรือเปล่าในระยะเวลา18เดือนแรกที่ฉันมาใช้ชีวิตอยู่ในสยามฉันต้องอุดฟันเฉลี่ยถึงเดือนละ1ซี่โดยที่ไม่ได้ใช้ยาชาเสียด้วยแต่การจะโทษว่าปัญหานี้เป็นเพราะอาหารก็ทำให้ฉันรู้สึกผิดเหมือนเป็นคนทรยศอยู่เหมือนกันเพราะอาหารเหล่านี้ไม่ใช่ไม่อร่อยนะฉันน่ะอร่อยอร่อยกับแกงเผ็ดแล้วก็ข้าวหมกไก่มากเลยทีเดียวละมิสบรูเนอร์นี่เอนจอยอาหารไทยมากนะคะชอบมากเธอบอกว่าเธอชอบแกงเผ็ดชอบรสชาติที่หลากหลายของแกงเผ็ดชนิดต่างๆและจากการที่เธอกินแกงเผ็ดบ่อยๆทำให้เธอรู้สึกว่าเนื้อที่เคยรับประทานจนชินเวลาอยู่ที่บ้านนั้นกลายเป็นอะไรบางอย่างที่จืดชืดไม่มีรสชาติไปเลยทีเดียวพูดง่ายๆว่ากินแกงเผ็ดบ่อยๆทำให้อาหารฝรั่งที่เคยคุ้นนี่จืดสนิทไปเลยนะคะมิสบรูเนอร์สามารถที่จะรับประทานแกงเผ็ดได้ทุกวันโดยไม่เคยรู้สึกเบื่อก็ถือว่าเป็นฝรั่งน้อยคนที่มีความสุขกับการกินแกงเผ็ดค่ะส่วนผลไม้อันนี้เธอปลื้มมากนะคะเธอบอกว่าที่นี่มีผลไม้หลากหลายแตกต่างกันไปตามฤดูกาลซึ่งเธอบอกว่าผลไม้เมืองร้อนเหล่านี้แทบจะทดแทนแอปเปิ้ลพีชแพรแล้วก็ลูกเบอร์รี่ที่เธอคุ้นเคยมาได้แบบสบายๆจริงๆต้องบอกบ้านเรามีความหลากหลายมากกว่าเยอะนะคะฝรั่งเนี่ยมีผลไม้ไม่กี่อย่าง
ซึ่งมิสบรูเนอร์ก็บอกว่าที่นี่มีกล้วยนานาพันธุ์ที่เอามาแปรรูปได้สารพัดวิธีทั้งต้มอบทอดหรือว่าตากแห้งเหมือนกับแอปเปิ้ลในที่อื่นๆส่วนมะม่วงดิบสีเขียวเมื่อนำมาทำน้ำซอสแล้วเธอบอกว่าอร่อยยิ่งกว่าซอสแอปเปิ้ลแบบดั้งเดิมซะอีกและเธอก็ชอบมะม่วงสุกโดยบอกว่ามีรสชาติอร่อยกว่าลูกพีซที่ดีที่สุดด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีมะละกอสับปะรดส้มเขียวหวานมะพร้าวแล้วก็ฝรั่งแล้วก็มีผลไม้หลายชนิดเป็นของใหม่โดยสิ้นเชิงสำหรับเธอได้แก่ส้มโอมังคุดขนุนน้อยหน่าเงาะแล้วก็ทุเรียนค่ะหลังจากนั้นนะคะเธอก็พูดถึงทุเรียนโดยบอกว่าทุเรียนนี้เป็นผลไม้ที่ไม่เหมือนผลไม้อื่นใดในโลกเพราะว่ามีเปลือกที่มีหนามแหลมเรากับจะใช้เป็นอาวุธฆ่าคนได้แล้วก็มีกลิ่นที่ร้ายกาจเกินกว่ากลิ่นใดๆฉันได้ยินเขาว่ากันว่าทุเรียนอาจเปรียบเสมือนปีศาจร้ายที่สามารถทำให้ครอบครัวร้าวฉานได้ถ้าฝ่ายหนึ่งชอบทุเรียนเป็นชีวิตจิตใจในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเกลียดมันเป็นที่สุดในระหว่างหน้าทุเรียนซึ่งมีช่วงสั้นมากๆนี้เรื่องของทุเรียนอาจกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของดินฟ้าอากาศเสียอีกโดยที่น้ำเสียงจะออกแนวชื่นชมหรือรังเกียจก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้พูดทีนี้เช้าวันหนึ่งค่ะคุณหมอเฮนี่เป็นคนที่สร้างห้องสมุดเนลสันเฮสในปัจจุบันนี่นะคะคุณหมอเฮเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นการไปเยี่ยมไข้ที่โรงเรียนในเรือตามปกติแกก็ซื้อทุเรียนลูกใหญ่เนื้อดีมาจากเรือสัมปั้นที่แจวผ่านแล้วก็กำลังมองหาที่ที่จะแกะทุเรียนกินนะคะพูดง่ายๆแล้วก็แกะกินได้อย่างสงบสุขด้วยนะสาเหตุที่ต้องมองหาไม่กลับเอาไปกินที่บ้านก็เพราะว่าภรรยาคือมิสซิสเฮเกลียดทุเรียนมากมิสซิสเฮไม่อนุญาตให้นำผลไม้ชนิดนี้ล่วงล้ำเข้าไปในบริเวณบ้านโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคุณหมอเฮก็เลยต้องหาที่อื่นในการที่จะแกะแล้วก็กินทุเรียนอย่างมีความสุขคุณหมอก็เดินตรงเข้ามาในห้องอาหารโดยมีผลทุเรียนที่ห้อยตองแต่งออกมาจากก้านแข็งๆแล้วก็เอ่ยถามมิสบรูเนอร์อย่างเป็นทางการราวกับหมอที่กำลังซักประวัติคนไข้ว่าคุณเคยหัดกินทุเรียนแล้วหรือยังครับมิสบรูเนอร์ก็ตอบว่าอย่างถ้าอย่างนั้นคุณจะต้องหัดกินเดี๋ยวนี้แหละได้ยินไหมครับมิสบูเนอร์ก็บอกค่ะคือก็ตอบไปอย่างเกรงใจนะคะแล้วก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊จะถึงขั้นใช้กำลังบังคับกันไหมเนี่ยคือดูท่าทีหมอเฮนี่ขึงขังมากจากนั้นแม่ชื่นแม่ครัวนะคะก็นำผลไม้ก็คือเอาทุเรียนเนี่ยเอาไปปอกในครัวด้วยมีดอิโต้ไม่นานนักเธอก็กลับมาพร้อมกับทุเรียนภูหนาเนื้อแน่นจานใหญ่จานหนึ่งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีผ้าเช็ดมือจานแบ่งแล้วก็ซ่อมนะคะคือแกะทุเรียนให้แล้วก็มีจานแบ่งมาให้เรียบร้อยหมอเฮก็บอกว่านั่งลงแล้วก็กินเดี๋ยวนี้เลยครับคุณจะต้องกินมันจนกว่าคุณจะชอบมันผมจะไม่ยอมให้คุณเลิกแน่นอนเอามือบีบจมูกไว้ก็ได้ถ้าจำเป็นจากนั้นหมอเฮก็ลงมือกินทุเรียนซึ่งจานของหมอเฮเนี่ยมีทุเรียนเต็มจานเลยชอบมากแล้วก็ส่งเสียงแสดงความอร่อยหึ่มห้ำอยู่ในลำคอนะคือฟินมากมิสบรูเนอร์ก็ทำตามคำสั่งของคุณหมอเฮอย่างว่าง่ายหมอสั่งนี่พอกัดคำแรกลงไปเท่านั้นล่ะเธอถึงกับพังงะบอกว่าพังงะราวกับโดนตีที่แสกหน้าอย่างจังด้วยกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ชวนคลื่นเหียนเธอสงสัยว่าคำแรกยังขนาดนี้แล้วจะทนรับประทานคำต่อไปได้อย่างไรกันแต่หมอเฮก็สั่งค่ะว่ากินเข้าไปอีกครับคุณหมอสั่งซ้ำจนฉันไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดคำที่สองมันก็แย่พอๆกับคำแรกนั่นแหละนอกจากกลิ่นแล้วยังมีอะไรบางอย่างในเนื้อของมันอีกด้วยที่ทำให้ฉัน
รู้สึกแทบจะทนไม่ได้แต่ฉันก็ต้องกล้ำกลืนคำที่สองลงไปอยู่ดีเพราะว่าหมอสั่งหมอก็บอกว่านั่นแหละครับกินต่อไปเรื่อยๆในตาราวกับเหยี่ยวของคุณหมอจับจ้องมาที่มิสบรูเนอร์ราวกับเหยี่ยวที่พร้อมจะตะปบเหยื่อได้ในทันทีถ้าเหยื่อเนี่ยยังขืนลังเลชักช้าไม่กินทุเรียนตามที่คุณหมอสั่งมิสบรูเนอร์ก็เลยต้องฝืนกินทุเรียนต่อไปเรื่อยๆตามที่คุณหมอสั่งมานะคะน่าเห็นใจมากเธอบอกว่าแต่ละคำที่กลืนลงไปเนี่ยมันเหมือนกับมีแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอต้องรับประทานคำต่อไปแล้วก็ต่อไปอีกจนกระทั่งคุณหมอเฮพยักหน้าแสดงความพอใจในขณะเดียวกับที่เขาเองก็รับประทานทุเรียนส่วนของเขาด้วยความอร่อยอร่อยอย่างเห็นได้ชัดคือหมอนี่มีความสุขมากกับทุเรียนในส่วนของตัวเองแต่ก็ใช้อำนาจนะคะความเป็นหมอที่คนต้องเกรงใจบังคับให้มิสบรูเนอร์เนี่ยกินทุเรียนกินคำแล้วคำเล่าโดยมีนโยบายว่าต้องกินจนกว่าจะชอบมันอันนี้เห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่ดิฉันกินทุเรียนตอนเด็กๆจำได้ว่าเกลียดมากเกลียดแล้วก็ไม่ชอบเลยหลังจากนั้นก็ฝืนกินอีกหลายคำค่ะกว่าจะทำใจให้ชอบได้แล้วพอชอบแล้วโอ้โหคราวนี้ชอบเลยนะคะเมื่อคุณหมอเห็นมิสบรูเนอร์รับประทานทุเรียนคำสุดท้ายเสร็จคุณหมอก็ยิ้มกว้างออกมาทีเดียวแล้วก็เอ่ยชมว่าเด็กดีคุณเป็นพวกเดียวกับผมแล้วเห็นไหมครับไม่มีวิธีไหนที่จะหัดกินทุเรียนได้ดีเท่าวิธีนี้อีกแล้วล่ะครับบังคับนั่นเองนะคะนี่ก็คือบทที่พูดถึงการประชุมอาหารแล้วก็ผลไม้ค่ะทำให้เราได้เห็นนะคะว่าในสมัยนั้นเขาอยู่กันยังไงและเขากินกันยังไงมีทุเรียนกินด้วยในประเทศสยามขนาดนั้นมีการจัดสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงปีละครั้งนะคะนักเรียนชายที่สอบได้ก็จะได้ไปเรียนต่อที่อังกฤษเพื่อเตรียมตัวกลับมารับราชการต่อไปในปลายปีการศึกษาแรกที่มิสบรูเนอร์มาอยู่ที่สยามนักเรียนหญิงของโรงเรียนวังหลัง4คนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมสูงสุดซึ่งเทียบเท่ากับชั้นที่6ตามมาตรฐานของอังกฤษนะคะก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเข้าร่วมการสอบในระดับสูงสุดนี้เป็นครั้งแรกมิสโคนี่เป็นคนบุกเบิกนะคะบุกเบิกและก็มุ่งมั่นในการที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงได้มีสิทธิ์สอบร่วมกับผู้ชายตอนแรกก็เจอกับเสียงคัดค้านมากมายแต่ผลการสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจค่ะซึ่งตรงนี้ก็สามารถพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความเชื่อมั่นของมิสโคนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนักเรียนหญิงทั้ง4คนสามารถสอบผ่านได้สำเร็จและต่อมา3ใน4คนนี้ก็เป็นคริสเตียนซึ่งได้มาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวังหลังนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็มีการเล่าถึงนักเรียนทั้ง4คนนะคะว่าเธอเป็นใครมาจากไหนกันบ้างโดยเฉพาะ3ใน4คนซึ่งเป็นคริสเตียนแล้วก็ได้มาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวังหลังค่ะนี่คือ3ใน4นะคะคนแรกคือกิมจวงคนที่2คือสุวรรณคนที่3คือทองดีค่ะกิมจวงเป็นหนึ่งในนักเรียนที่มีชื่อเสียง4คนที่ได้เข้าสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงในครั้งนี้นะคะเธอเป็นคริสเตียนรุ่นที่2พ่อเนี่ยเป็นครูคนจีนส่งเธอนี่ส่งเสียตัวเองเข้ามาเรียนที่วังหลังด้วยการช่วยงานพิเศษให้ครูดูแลตัวเองค่ะและการที่เธอได้รับการฝึกอบรมจากทางบ้านเป็นอย่างดีประกอบกับที่ได้คุ้นเคยคบหาสมาคมกับชาวอเมริกันมาเป็นเวลานานก็ทำให้เธอได้เข้ามาสอนที่วังหลังเมื่อหลังจากที่เรียนจบแล้วและในไม่ช้าก็จะรับการเลื่อนขั้นขึ้นเป็นหัวหน้าครูหลังจากนั้นก็ยังรับหน้าที่ดูแลโรงเรียนสอนภาษาสำหรับชาวอเมริกันที่เพิ่งมาอยู่ใหม่แล้วก็ยังช่วยเป็นบรรณาธิการให้กับนิตยสารเล่มหนึ่งสำหรับชาวสยามแล้วก็ยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการก่อตั้งสภาคริสตจักรแห่งสยามหรือว่า National Christian Church กิมจวงครองตัวเป็นโสดมาโดยตลอดค่ะ
อีกคนหนึ่งก็คือสุวรรณสุวรรณเป็นนักเรียนผู้มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งซึ่งต่อมาได้เป็นครูที่วังหลังเช่นกันนะคะเธอเป็นเด็กสาวที่มาจากครอบครัวชาวสยามที่มีชาติตระกูลสูงทั่วไปก็คือเป็นคนมีชาติมีตระกูลละค่ะครอบครัวของเธอได้ถวายเธอให้กับเจ้านายฝ่ายในพระองค์หนึ่งตั้งแต่ยังแบเบาะเธอจึงได้ใช้ชีวิตอยู่ในวังหลวงเป็นเวลาหลายปีสุวรรณมีรูปร่างกระทัดรัดเป็นคนสนุกสนานร่าเริงแล้วก็ชอบเล่าให้มิสบรูเนอร์ฟังถึงชีวิตภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งเธอบอกว่าเป็นที่ซึ่งกลางคืนกลายเป็นกลางวันเพราะว่าผู้คนในนั้นจะตื่นนอนกันตอนบ่ายเกือบเย็นแล้วก็แต่งตัวออกไปเยี่ยมเยียนกันและกันเธอเล่าถึงเขตห่วงห้ามสำหรับผู้หญิงซึ่งจะมีการเฝ้าคุ้มกันอย่างระแวดระวังไม่มีชายใดสามารถก้าวล้ำก้ำเกินเข้าไปได้อย่างเด็ดขาดที่นั่นมีตำรวจหญิงคอยรักษาความสงบเรียบร้อยมีผู้พิพากษาหญิงเป็นคนตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดเวลาเสวยพระกยาหารสมเด็จพระราชินีก็จะประทับอยู่เพียงพระองค์เดียวบนพื้นที่ยกสูงขึ้นโดยมีนางข้าหลวงที่ทรงโปรดปรานหลายคนนั่งเรียงแถวกันไปตามความยาวของห้องคอยส่งเครื่องเสวยต่อกันเป็นทอดๆเพื่อนำขึ้นถวายอย่างที่ประทับอย่างมีพิธีรีตองผู้หญิงในวังเหล่านี้มิสบรูเนอร์บอกว่ามีชีวิตอยู่เพียงเพื่อทำให้ตัวเองสวยงามเป็นที่ต้องตาต้องใจพวกเธอสนใจแต่จะคอยเงี่ยหูฟังข่าวซุบซิบใหม่หรือไม่ก็คอยหากิจกรรมที่น่าสนใจใหม่ๆมาทำให้เพลิดเพลินมันเป็นโลกที่ผู้คนต่างคลั่งไคล้ต่อกระแสนิยมที่เข้ามาล่าสุดทรัพย์สินเงินทองจึงมีทั้งได้มาแล้วก็หมดไปกับข้าวของเหล่านี้ตัวอย่างเช่นการสะสมดอกกล้วยไม้หรือพันไม้แปลกๆที่มาจากต่างประเทศนอกจากนี้แล้วพวกผู้หญิงชาววังยังชอบใช้เวลาไปกับการปักลวดลายลงบนรองเท้าหมอนแล้วก็พัดอย่างประณีตสวยงามโดยใช้ดิ้นเงินดิ้นทองแท้ๆซึ่งจะไม่มีวันมัวหมองซีดจางลงเลยมิสบรูเนอร์เองก็เคยสอนเด็กนักเรียนรุ่นโตที่โรงเรียนวังหลังให้ถักเข็มขัดแล้วก็ทำสายสร้อยจากลูกปัดสุวรรณได้ให้ช่างไม้ของโรงเรียนทำอุปกรณ์ตามแบบของเธอขึ้นมาแล้วก็นำไปเผยแพร่ต่อในวังทำให้เกิดกระแสนิยมแล้วก็กลายเป็นแฟชั่นโก้เก๋อยู่ระยะหนึ่งทีเดียวคนต่อมาก็คือทองดีทองดีนี้เป็นเด็กหญิงที่สวยที่สุดในโรงเรียนนะคะเมื่อมองตามมาตรฐานของชาวตะวันตกเพราะว่าเธอเป็นคนที่ตาโตตากลมโตวิบวับเหมือนดวงดาวรอยยิ้มแจ่มใสจับตาจับใจเป็นคนขี้อายแต่ก็ช่างฝันอย่างไรก็ดีมิสบรูเนอร์บอกว่าในความเห็นของชาวสยามแล้วทองดีกลับไม่ใช่คนสวยมองคนละแบบทองดีเป็นคนใจกว้างคิดเร็วทำเร็วเธอเคยเขียนจดหมายไปขอให้ทางบ้านส่งฝักโกโก้ดิบจากต้นในสวนมาให้มิสบรูเนอร์แล้วก็ทองดีจึงได้ใช้เวลาในวันเช้าวันพุธวันหนึ่งนะคะอบฝักโกโก้เหล่านี้ในเตาอบแล้วก็เอามาตำในครกจนแหลกเป็นเนื้อเละๆจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่ครัวจัดการปรุงต่อไปคือปรุงให้เป็นช็อกโกแลตร้อนนะคะซึ่งมิสบรูเนอร์ก็บอกว่ามันอร่อยอย่าบอกใครเลยเชียวพ่อของทองดีเป็นขหบดีจากกวางตุ้งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลเขาเห็นว่าในอนาคตข้าราชการชาวสยามจะต้องมองหาหญิงที่มีการศึกษามาเป็นภรรยาเขาก็เลยตระเตรียมสมาชิกในครอบครัวเพื่อการนี้เพื่อที่ว่าจะสามารถทำให้เขาเรียกร้องค่าสินสอดได้อย่างงามและเงินสินสอดที่เจ้าบ่าวให้นั้นก็จะกลายมาเป็นทรัพย์สมบัติของฝ่ายหญิงก็เลยส่งลูกสาวมาเรียนพ่อของทองดีมักจะมาที่โรงเรียนพร้อมด้วยของขวัญจำพวกเครื่องประดับเพชรพลอยและผลไม้
แล้วก็มาจู้จี้วุ่นวายกับทองดีและน้องๆของเธอแน่นอนที่สุดว่ามารดาของเด็กๆพวกนี้เป็นชาวสยามค่ะเพราะเหตุที่ว่าผู้หญิงชาวจีนยุคนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่มาเนี่ยช่วงแรกมีแต่ผู้ชายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะในบทนี้เนี่ยเป็นการเล่าถึงนักเรียนที่เธอได้มีโอกาสเจอเดี๋ยวครั้งหน้านะคะมารู้จักกับอีกคนหนึ่งคือจรูนแล้วก็เบอร์ท่านะคะเบอร์ท่าที่เป็นฝรั่งสนุกค่ะนี่คือหนังสือสยามคือบ้านของเราเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่เขียนแมรี่บัลลี่สแตนตันเรียบเรียงเด็กวัฒนารุ่น100แปรหมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะลาคุณไปก่อนค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง